็นสิริวัฒโนพระเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าวาดจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจอยู่เป็นประจำวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาตอบปัญหาธรรมอีกเช่นเคยญาติโยมมีสิ่งหนึ่งประการใดที่ไม่เข้าใจของเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมก็แต่ถามมาได้ไม่ต้องเกรงใจถึงจะไม่มีชื่อเรื่องเราก็สามารถจะถามได้หลายคนหลายท่านไม่เข้าใจจะตั้งกระทู้ถามหรือว่าข้อเรื่องจะถามเรื่องอะไรก็เลยไม่กล้าถามมาที่จริงก็ถามได้ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องอะไรเพราะว่าพระก็จะได้ช่วยลำดับเรื่องให้ถ้าไม่เข้าใจเรื่องไหนก็สามารถจะทักท้วงไต่ถามเพราะว่าไม่เข้าใจก็อย่าลืมด้วยว่ามนุษย์เรานั้นเกิดมาเราไม่ใช่รู้อะไรไปทุกเรื่องอะครับบางทีก็ต้องอาศัยประสบการณ์นะฮะจากครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนท่านแนะนำแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัตินะตามคำแนะนำสั่งสอนนั้นเมื่อปฏิบัติมานานๆก็มีประสบการณ์นะฮะได้เรียนรู้กับชีวิตความเป็นจริงอันนั้นก็คือธรรมะคือธรรมชาติคือความเป็นจริงกับการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองฉะนั้นเราจะอยู่อย่างไรให้มันเป็นสุขให้ความทุกข์มันน้อยแต่ว่าเกิดมาแล้วก็มันเป็นทุกข์อยู่แล้วเกิดมาจากมารดาเกิดมาจากท้องแม่ก็เป็นทุกข์แล้วท้องอุแวอุแวอุแวดูว่ากูแย่กูแย่แล้วก็ว่าไปเห็นไหมเพราะว่ามันต้องมาทุกข์เห็นไหมกับร่างกายทุกข์กับเรื่องจิตใจนะฮะที่ยังปล่งหรือว่าปล่อยวางอะไรไม่ได้แต่เกิดมาความทุกข์มันก็ติดตัวมาแหละเพราะว่าเหตุปัจจัยของความทุกข์เนี่ยมันทำให้ก่อให้เกิดถ้าคนหมดทุกข์เมื่อไหร่ก็ไม่เกิดเนี่ยเพราะไม่มีกรรมแล้วคนที่เกิดมาทุกคนมีกรรมนั่นนะอย่ามีกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมมากน้อยกว่ากันที่เรียกว่ามีบุญมากมีบาปน้อยมีบาปมากมีบุญน้อยสุขทุกข์ก็ต้องคุกเข่ากันไปนั้นเราจะเกิดมาเป็นคนจากความเป็นคนนี่ก็ต้องพัฒนาให้มันเป็นมนุษย์เลยฮะมนุษย์โสก็ต้องมีศีลนะมีศีลถึงจะมีสุขนั่นเองอ้าวครับขอถามหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมบัวเจริญพรชายโยมกราบนมัสการหลวงพ่อกับพระอาจารย์ค่ะจ้าคือโยมอยากจะถามเรื่องการเดินจงกรมอะค่ะจ้าว่าเราจะกำหนดอธิษฐานจิตว่าอย่างไรตอนที่ก่อนจะเดินนะคะคำถามเดียวนะจ๊ะแล้วอีกคำถามหนึ่งก็คือทางจงกรมนี่ต้องยาวกี่ก้าวแล้วก่อนจะจบเดินจงกรมเนี่ยเราต้องกำหนดจิตอธิษฐานว่าอย่างไรเจ้าค่ะจ้ะสามคำถามเจ้าค่ะจ้ะเดี๋ยวจะฟังทางวิทยุนะจ๊ะค่ะจ้าสาธุกราบนมัสการตาเจ้าค่ะจ้าครับโยมบัวก็ได้นำคำถามการปฏิบัติเข้ามาครับหลวงพ่อโยมบัวถามว่าก่อนเดินจงกรมเนี่ยเราจะสามารถอธิษฐานจิตในการก่อนเดินยังไงมั่งครับแล้วก็ทางเดินจงกรมเนี่ยต้องมีระยะความห่างความยาวเท่าไหร่แล้วก็หลังจากที่เราเดินเสร็จแล้วเนี่ยจะอธิษฐานจิตหรือว่า
แผ่เมตตายังไงบ้างครับหลวงพ่อความจริงในการเดินจงกรมเราจะอธิษฐานอย่างไรถึงจะเหมาะควรก็ต้องอธิษฐานเพื่อให้เราได้ความสงบได้ความรู้จากการเดินจงกรมที่จริงแล้วก็เดินเพื่อให้เกิดสตินั่นเองได้สติสัมปชัญญะความระลึกรู้หรือว่าความรู้สึกตัวหรือว่าต้องการให้ได้ความสงบอะฮะต้องการให้ได้สงบจุดมุ่งหมายจริงๆก็เกิดสมาธิเกิดความสงบอยู่ที่ว่าเราเดินจงกรมที่ต้องกำหนดรู้ต้องมีการกำหนดการยกการย่างการวางเท้าให้เห็นอริบทการเคลื่อนไหวเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนก็ต้องการให้จิตมันอยู่กับอริบทการเคลื่อนไหวนั้นให้จิตมันอยู่กับปัจจุบันแม้แต่นิ่งๆหรือว่าเคลื่อนไหวก็ให้จิตมันอยู่กับกายปัจจุบันนะรู้ว่ามันไม่เคลื่อนไหวยืนนิ่งอยู่ก้าวขานะเดินจงกรมขณะเดินอยู่ก็ให้รู้อยู่ให้มีสติสัมปชัญญะตรงนั้นที่ถามว่าการก้าวสั้นก้าวยาวอันนั้นก็เพื่อพอเหมาะกับแต่ละบุคคลก็มีอาจจะมีความที่แตกต่างอะไรกันไปขาสั้นขายาวอะไรเงี้ยเนาะมันก็แล้วแต่ทีนี้ให้มันเหมาะให้มันพอดีสบายสบายอะไรเงี้ยเพราะจริงการเดินจงกรมมันก็ต้องให้ปล่อยวางให้มันสบายกายด้วยกายของเราที่จะก้าวจะยกจะย่างจะเหยียบลงไปเห็นไหมให้มีสติสัมปชัญญะหลายท่านก็บอกว่าทำไมต้องกำหนดช้าช้าเรากำหนดเร็วๆไม่ได้หรือมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่อุปนิสัยบางคนกำหนดช้าๆทำไม่ได้แต่ว่ากำหนดไวๆคือก้าวไวๆใจสงบมันก็ใช้ได้สมาธิเกิดขึ้นได้มันอยู่ที่อุปนิสัยที่สร้างสมมาเหมือนกันไม่เปลี่ยนบรรทัดฐานว่าจะก้าวช้าก้าวช้าๆแล้วจะได้สมาธิหรือได้ความสงบอย่างเดียวประเภทนั้นอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่บางทีการเดินไวๆก็ทำให้ใจสงบละจากนิวรณ์ได้เหมือนกันทำให้เกิดสมาธิได้เหมือนกันอันนั้นแล้วแต่บุคคลทีนี้เราก็ต้องมารู้ดูตัวเราเองว่าการเดินเร็วเดินช้าหรือว่ากำหนดอย่างต่อเนื่องหรือว่าเป็นสเต็ปหลายขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยมันสงบไหมถ้าไม่สงบก็ลองมาเดินอยู่ไวๆบ้างแต่กำหนดใจให้อยู่กับกายไม่ให้จิตออกไปนอกกายให้รู้กายให้รู้อะไรบทเกิดขึ้นไหวเดินจนกว่าจิตจะหยุดอยู่กับกายปัจจุบันการเคลื่อนไหวก็เห็นใจเฉยได้เห็นไหมใจนิ่งเป็นสมาธิได้อันนั้นก็สมาธิก็เกิดขึ้นกับผู้ประพฤติปฏิบัตินะอันนี้ข้อที่สองแล้วฮะทางเดินจงกรมครับหลวงพ่อควรมีความยาวความกว้างเท่าไหร่หรือว่าลักษณะสถานที่ที่เราจะเดินเนี่ยครับมันก็อยู่ที่สถานที่ที่เดินเหมือนกันนะความยาวความกว้างอะไรอย่างนี้ก็อยู่ที่สถานที่ที่เราจะเดินที่มันกว้างหรือว่าที่มันแคบนะก็ที่เราก้าวปกตินะฮะความจริงนะต้องก้าวให้เป็นปกติแต่ทีนี้การยกไก่เท้าวางเท้าอะไรหรือว่าจะกำหนดเป็นสเต็ปเป็นอะไร4จังหวะ6จังหวะอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องให้พอเหมาะไม่ใช่ว่าก้าวยาวเกินไปสั้นเกินไปอะไรเงี้ยมันก็พอเหมาะแต่ละท่านนะฮะร่างกายด้วยมันอยู่ที่ร่างกายด้วยนะบางคนก้าวยาวเกินไปก็ไม่ก้าวสั้นเกินไปเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็อยู่ที่พอเหมาะแต่ทีนี้ว่าก้าวยาวก้าวสั้นนี่บางทีก็อยู่ที่สถานที่ด้วยเหมือนกันนะโยมก็ดูสถานที่ก็แล้วกันแต่จุดประสงค์จริงๆการเดินจงกรมเพื่อให้ใจมันรวมมันรู้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองฮะเห็นไหมการจะนั่งหรือว่าจะยืนจะเดินจงกรมก็แล้วแต่ต้องการให้มันเกิดสมาธิให้จิตเราอยู่กับปัจจุบันนั่นเองฮะต้องการตรงจุดนั้นให้นิวรณ์มันดับไปเท่านั้นเองความจริงการเดินจงกรมก็ทำให้นิวรณ์ห้าดับไปได้เห็นไหมถ้าเราจิตเรามันรวมมันรู้อยู่อ่ะจิตมันแข็งหรือว่ามันแข็งมันคมพอนิวรณ์ห้าครอบงำไม่ได้สมาธิมันก็เกิดขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นในขณะที่เราเดินจงกรมนั้นไอ้ที่มันไม่เกิดเพราะว่านิวรณ์เนี่ยเข้ามาแทรกซ้อนนะเห็นไหมนิวรณ์ทั้งห้านั่นแหละที่เราสวดเราท่องกันอยู่นั่นแหละเห็นไหมแต่ที่ชั้นล่างมันยังไม่ไปไม่ยอมออกไปเราก็ต้องนะฮะต้องมาเดินนะจนฝ่ามันจะหลุดไปนะฮะนิวรณ์ห้าความรู้ก็ไปรู้อันเดียวกันนั่นแหละแต่ทีนี้นิวรณ์ถ้ายังมันยังอยู่มันยังไม่หลุดเราก็ต้องมีวิธีการในอริยบททั้ง4นั่งยืนเดินนอนนะฮะในอริยบททั้ง4นะเราก็จะต้องกำหนดบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ว่าครูบาอาจารย์ท่านมาให้กำหนดช้าๆเป็น4สเต็ปบ้าง6สเต็ปบ้างใช่มั้ยเพื่ออะไรให้มันมีสติอยู่เพราะว่าจิตเนี่ยบางทีมันวอกแวกมันออกไปข้างนอกอ่ะทีนี้พยายามกำหนดก็เพื่อต้องการให้จิตมันมาอยู่กับ
การกำหนดรู้ในสเต็ปหนึ่งอย่างเป็นสเต็ปสองสเต็ปสามสเต็ปสี่ห้าหกอะไรเนี่ยบางทีจิตมันไวมากก็ต้องพยายามฝึกฝนแต่มันก็ต้องอดทนเหมือนกันสำหรับบุคคลที่มีอารมณ์รั่วไหลเยอะอะไรประเภทนั้นเนี่ยไหมต้องให้มันถี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นจิตมันออกไปไหนก็ไม่รู้เด็กไม่รู้กูไม่ค่อยจะกลับอะไรประเภทนั้นเนาะในนั้นก็ต้องทำให้มันถี่นะแต่ที่บางที่เขาก็เดินเร็วๆใช่ไหมเดินจงกรมใช่ไหมเดินกลับไปกลับมานะฮะทำให้จิตใจสงบได้มันก็อย่าเอามาเป็นบรรทัดฐานชัดตายตัวก็ไม่ใช่นะมันแล้วแต่บุคคลเหมือนกันใช่ไหมเป็นแล้วตัวอุปนิสัยครับข้อที่สองแล้วฮะข้อที่สามครับหลวงพ่อข้อที่สามใช่ไหมข้อที่สามโยมถามว่าหลังจากที่เราทำสมาธิในการเดินจงกรมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีการอธิษฐานจิตหรือว่าแผ่เมตตาหรืออุทิศส่วนกุศลยังไงบ้างครับถ้าเป็นแบบวัดสังฆทานเราก็จะพอเดินจงกรมเสร็จก็ต้องมีการแผ่เมตตาใช่ไหมแผ่เมตตาให้กษัตริย์พัฒนาเพราะถือว่าการเดินจงกรมก็เป็นการทำสมาธินะฮะการทำจิตใจให้มันสงบเพื่อเกิดบุญเป็นภาวนาใหม่บุญที่สำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนาเหมือนกันก็แผ่บุญกุศลนั้นไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหรือว่าผู้มีอุปการะคุณกับเราทั้งหลายอะไรเนี่ยเพื่อมันเกิดจิตใจของเราสบายเป็นการแบ่งปันบุญบารมีไงนะฮะการแบ่งปันบารมีเหมือนที่พระพุทธองค์ท่านทรงประพฤติปฏิบัตินั้นท่านแผ่เมตตาบารมีไปให้สรรพสัตว์สรรพสิ่งในโลกนี้ใช่มั้ยครับฉะนั้นเราเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามกันมันก็เป็นเรื่องที่ว่ารู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้แม้แต่เรื่องบุญกุศลมันรวมไปทั้งแบ่งปันทั้งเรื่องวัตถุสิ่งของที่เราจะสามารถจะแบ่งปันหรือว่าช่วยเหลือคนที่ยากลำบากกว่าเราที่คอยความช่วยเหลืออยู่อันนั้นก็เป็นการแบ่งปันเป็นวัตถุทานแต่ว่าวัตถุธรรมคือการประพฤติปฏิบัติซึ่งเป็นภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนาหลังจากเราปฏิบัติแล้วก็แบ่งไปให้บุคคลอื่นเห็นไหมแผ่ไปให้จะได้รับหรือไม่ได้รับก็สุดแต่แล้วแต่เราทำไปมันก็ทำให้จิตใจเราสบายเราจะรู้จากการเสียสละนั่นเองฮะฉะนั้นทำไปแล้วก็ดีโยแผ่เมตตาก็ดีเนาะหลังจากออกจากสมาธิออกจากการเดินจงกรมแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ประพฤติปฏิบัติต้องทำให้มันเป็นนิสัยฮะแล้วมันก็จะสงบได้ง่ายนะผู้มีเมตตาจิตเมตตามีอานิสงส์11ประการใช่ไหมที่พระท่านสวดทั้งท่องอะไรกระทะเห็นไหมมีอานิสงส์11ประการคนที่มีเมตตาจิตจิตนั้นไม่ฟุ้งซ่านจะทำให้เกิดความสงบนะฮะเกิดขึ้นง่ายแล้วก็ไม่ทำไม่ลุ่มหลงเวลาที่จะตายนะฮะการแผ่เมตตามันดีมีอันที่สองที่เป็นประกาศลงก็ลงไปหาอ่านหาสวดเหมือนว่าสังฆทานก็มีการสวดอันนี้สวดไหมครับอันที่สองที่เป็นประกาศอะไรเงี้ยมันมีแผ่เมตตาอยู่สม่ำเสมอเทวตาลักขติเทวดาคุ้มครองรักษาอะไรเงี้ยนะเห็นไหมฮะการตรวจการแผ่เมตตาสวดแผ่เมตตานะฮะแต่การแผ่ไม่ใช่สวดอย่างเดียวมันต้องทำให้มีอานิสงส์มีกุศลผลบุญนะไม่ใช่เอาแต่สวดแต่โดยไม่ทำอะไรที่มันแบบนะมันเป็นต้นทุนต้นบุญเลยเนี่ยไปแผ่อย่างเดียวโดยที่ว่าไม่มีทุนมันเป็นไงได้ไหมถ้ามีต้นทุนแผ่ไปได้ป่ะถ้าไม่ทำบุญสร้างกุศลอะไรแผ่อย่างเดียวครับมันก็ไม่ใช่ไม่ได้แหมเรามีเมตตากับเขาอยากไปให้มาปัจจัยเขาสักหน่อยแต่ไม่มีปัจจัยเลยไม่มีเงินเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าว่าจะให้เขามันก็ต้องมีต้นทุนนะลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นต้นทุนต้นบุญก็เป็นปัจจัยสำคัญฉะนั้นเราไม่ต้องบางคนบางท่านก็จะไปคิดว่าไปแผ่เมตตาให้เขาสมมติตัวเราก็ยังไม่ค่อยจะมีมากมายอะไรเท่าไหร่ยังยากยังลำบากยังเป็นทุกข์อยู่เลยยังทำไม่ถึงที่อะไรบางทีไม่ต้องไปคิดอะไรอย่างนั้นเราทำไปนะแผ่เมตตาไปเมตตาไปนั่นมันก็จะทำให้มีสติมีปัญญามีบุญบารมีบางทีก็เป็นสิ่งที่นำทางไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราปรารถนาเห็นไหมไปถึงความระงับดับทุกข์กันนะมันก็อะไรการสร้างบารมีของพระพุทธองค์เห็นไหมสร้างบารมีสิบชาติสามสิบชาติอะไรเนี่ยท่านก็ต้องทรงธรรมนำไปก่อนต้องเสียสละไปก่อนให้ไปก่อนเห็นไหมต้องเสียสละต้องให้กันบารมีสิบทัศน์สามสิบทัศน์เนี่ยนะฮะบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีอะไรแม้แต่การให้ทานเบื้องต้นเห็นไหมทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีให้ทานทางวัตถุให้ทานทางอะไรเลือดเนื้ออะไรฮะให้ทานทางชีวิตอะไรก็สามารถจะอุทิศได้จึงมาเป็นพระพุทธเจ้าคือให้ทานถึงที่สุดเนี่ย
สุดยอดของการให้ทานแม้แต่ชีวิตก็สละให้เป็นทานได้นะฮะมันเป็นต้นทุนหรือว่าต้นบุญมาแต่เก่าก่อนนะมันก็เลยได้บรรลุจุดสูงสุดนะฮะจุดสูงสุดได้บรรลุเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือมาเป็นพุทธเจ้าได้เนี่ยคือว่าให้ทานจนถึงที่สุดอะไรฮะแม้แต่ชีวิตก็เสียสละได้เป็นปรมัตถปรมีอย่างนั้นนะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็จะไปเสียดายทุนเสียดายบุญไม่ได้เราก็ต้องแผ่เมตตาเผื่อแผ่ไปนะมันก็จะเป็นบารมีทำให้เราประพฤติปฏิบัติเข้าได้มรรคได้ผลนะฮะไปสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุดละแบ่งเท่าไหร่มันไม่หมดละบุญน่ะนะฮะมันไม่มีหมดมันไม่มีลดมันมีแต่เพิ่มบารมีทำให้เกิดกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมเพื่อนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นชอบเห็นใช่มากขึ้นอะไรเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นกำลังเห็นไหมฮะคอยเพิ่มเติมเสริมบารมีให้แก่พวกเราเห็นไหมเรามีพวกพ้องก็เป็นสำคัญนะมิตรแท้เห็นไหมอย่างว่าต้องเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมนะครับเป็นกัลยาณมิตรตามีมิตรดีพวกดีเพื่อนดีอะไรเงี้ยเพื่อนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ก็ถือว่าเป็นมิตรแท้นะฮะพึ่งพาใส่กันได้เห็นไหมเวลาจะเจ็บเวลาจะตายนี่พึ่งพากันได้เหมือนที่วัดเนี่ยหลายๆคนมาอยู่วัดกันนี่โอ้พึ่งพากันได้เห็นไหมต้องดูแลกันนะฮะบางทีญาติต่อยตีพี่น้องไม่ค่อยมีเวลาเห็นไหมแต่คนอยู่วัดก็อาศัยพระอาศัยโยมแม่ชีอุบาสิกามาช่วยกันเรียกว่าคนวัดก็มาช่วยกันดูแลจนกว่าจะหมดลมหายใจกันไปคอยพยาบาลทำกันอุปถัมภ์กันไปนะนี่ครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดสิงห์บุรีครับจากโยมเสน่ห์เจริญพรจ้าโยมฮัลโหลสายหลุดไปแล้วครับหลวงพ่อสายหลุดไปแล้วไม่เป็นไรต่อมาใหม่ได้ไหมต่อสายมาใหม่ค่อยโทรครับอยู่นี้สะดวกสบายนะฮะในการที่จะสื่อถึงกันนะมาก่อนนั้นโอ้สื่อกันยากลำบากกันไหมแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าไวง่ายใช่ไหมแต่การที่ว่าสื่อง่ายๆก็ต้องเข้าใจว่าต้องเอามาใช้ในทางที่มันถูกต้องตามทำนองคลองธรรมด้วยจะไปเอามาใช้ในทางที่มันผิดศีลผิดธรรมมันก็จะได้ทุกข์แทนที่จะได้ไปได้สุขอะไรเงี้ยใช่ไหมได้สุขสบายจริงๆใช่ไหมแต่ถ้าว่าเราเอาไปใช้เป็นสื่อนำพาไปในทางที่เกิดโทษเกิดทุกข์นะฮะมันก็ไม่เกิดสุขอะไรมันก็เกิดทุกข์เป็นปัญหาตามมาเนี่ยสื่อสังคมทุกวันนี้มันเป็นในสังคมก้มหน้านะสังคมที่ก้มหน้ามันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะถ้ามันไม่ค่อยติงไม่ค่อยเตือนอะไรกันนะเนาะเด็กๆรุ่นใหม่บางทีผู้ใหญ่ก็ไปนำทำให้ดูเหมือนกันบางท่านอ่ะเนาะทำให้ไม่ค่อยสนใจซึ่งกันและกันนะฮะไม่รู้จักฐานะรู้จักหน้าที่ไม่รู้จักเวลานะฮะบางทีไม่รู้จักเวลาจริงๆต้องมีเวลาเท่านั้นเนี่ยเวลานี้ควรทำอะไรอะไรเนี่ยใช่ไหมมันจะทำให้การใช้วันและเวลาเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดชัยนาทครับจากโยมสุกัณรัตน์เจริญพรจ้าโยมธรรมสถานจ้าลุงหาจ้าจ้าจ้าให้มาตรการหลวงพ่อด้วยจ้าจ้าจะรู้สึกโยมจ้าลูกญาติจะมีเรื่องจะถามที่ว่าลูกไอ้นั่งสมาธิอันลูกพิจารณาตัวเองเดี๋ยวลูกขอถามหลวงพ่อแล้วจะฟังคำตอบหลวงพ่อทีหลังนะจ้าลูกนั่งสมาธิลูกไอ้พิจารณาร่างกายน่ะมันถูกไหมที่ลูกไอ้เล็บฟันแล้วก็เนื้อหนังขนผมเนี่ยมันตรงอย่างกับที่หลวงพ่อสอนหรือเปล่าจ๊ะลูกก็อยากจะทราบจ้ะคำถามมีแค่นี้นะจ๊ะยังจ้ะแล้วลูกทำไปเนี่ยมันก็สบายใจแต่มันมีอีกเรื่องที่ลูกมันตัดใจไม่ได้ลูกจะขอถามหลวงพ่อว่าอย่างกับลูกไม่ชอบใครเนี่ยแต่ลูกไม่เคยว่าเคยด่าก็แล้วแต่ลูกเอาไว้ในใจนะมันถูกต้องหรือมันยังไงมันดีหรือไม่ดีลูกก็อยากจะรู้ลูกจะทำยังไงให้ไม่มีคนคนนี้ที่ลูกไม่ชอบเขานะให้มันจะไม่ให้ลูกคิดว่ามันอยู่ในใจลูกนะลูกจะทำยังไงลูกขอถามท่านนี้จ้ะลูกปฏิบัติมา
ดีกว่าเลยจ้าแต่มันก็สบายทุกอย่างสมาธิของลูกมันก็สบายมันแบบว่ามันตื่นตอนลูกนั่งมันก็ไม่มีอะไรวอกเวกแต่มันมีติดอยู่ตรงนี้นิดเดียวท่านพ่อจ้าลูกก็อยากจะกล้าว่าจะทำยังไงให้มันไม่คนที่ว่าลูกไม่ชอบคนคนนี้อยากจะไม่ให้มันอยู่ในใจลูกอยากจะให้ลูกลืมกันไปหรือว่าไม่นึกถึงเขางั้นน่ะแต่ลูกก็ทุกอย่างลูกตัดได้หมดลูกก็วางใจลูกไม่เคยคิดอะไรลูกปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่แต่ร่างกายของลูกลูกไม่เคยที่คิดจะเสียดายลูกพิจารณามาก็ลูกทำได้ทุกอย่างลูกก็ทำไปทุกวันนั้นลูกก็คิดว่าลูกอาศัยร่างเขาอยู่ว่าชีวิตวันไหนลูกไม่มีลมหายใจก็คือจบเมื่อชีวิตลูกยังอยู่ลูกจะขอสร้างความดีลูกจะสวดมนต์นั่งสมาธิลูกทำมาปีกว่าแล้วลูกก็คิดอธิษฐานแบบเนี้ยตอนลูกนั่งสมาธินะจ๊ะหลวงพ่อมันถูกไหมลูกก็อยากจะรู้แต่ลูกก็สบายใจเยอะเดี๋ยวนี้ลูกไม่อะไรไม่คิดไม่อะไรลูกถือว่าทางใครทางมันว่าเวรใครเวรมันซ้ำใครกรรมมันลูกก็จะขอเมื่อชีวิตลูกยังมีลมหายใจลูกจะขอสร้างความดีไปตลอดลูกจะไม่ขอสร้างเวรสร้างกรรมมีสวดมนต์ลูกก็ไปสวดมนต์ที่วัดลูกก็สวดมนต์นั่งสมาธิที่บ้านทุกวันจ้ะแล้วลูกจะขอครับเท่านี้จ้ะลูกจะขอถามเท่านี้เนี่ยมาตรการจ้ะสาธุจ้าครับข้อแรกครับหลวงพ่อโยมบอกว่าก็เวลาปฏิบัติโยมนั่งสมาธิครับหลวงพ่อโยมก็จะพิจารณากายก็ผมขนเล็บฟันหนังนะครับหลวงพ่อโยมก็เลยอยากทราบว่าทำแบบนี้โยมทำถูกทางไหมหรือว่าผิดถูกยังไงช่วยขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับการกำหนดในผมขนเล็บฟันหนังนั่นเขาเรียกว่าสัจกะปัญจกรรมฐาน5อย่างนี้ถ้าเรากำหนดเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังปรากฏเป็นนิมิตติดตาหรือว่าทำให้จิตใจของเราสงบแม้ว่าจะไปพิจารณาทั้ง5อย่างหรือจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายทำให้จิตใจเราสงบเกิดความสุขไม่ฟุ้งซ่านนิวรณ์ระงับดับไปอันนั้นมันก็ใช่เป็นทางของการทำสมถะภาวนาเพื่อเป็นอุบายทำจิตใจให้สงบเป็นเรื่องของการทำกรรมฐานตั้งฐานที่ตั้งของจิตนะฮะว่าจิตต้องตั้งฐานอย่างนี้ให้จิตใจมันจะนิ่งมันจะได้สงบละจากนิวรณ์ได้อันนี้ก็ทำไปจนกว่ามันจะอะไรชัดเจนขึ้นสงบได้นิ่งได้นานมากขึ้นจนกว่ามันจะละอนิวรณ์ได้มากขึ้นนิวรณ์ครอบงำได้น้อยลงแต่นี้เราก็ต้องทำบ่อยๆจะใจกาดปัญจกรรมฐานกรรมฐาน5ที่มีหนังเป็นที่5อะไรเรียกว่าผมขนเล็บฟันหนังที่ว่าเกศาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกศาที่เราอนุโลมปฏิโลมกรรมฐานนั้นถ้าเราอนุโลมปฏิโลมคือว่าย้อนไปย้อนกลับจนจำได้ส่วนจะจำตัวใดส่วนหนึ่งจะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังมันเป็นปรากฏเป็นนิมิตเราก็ยึดดูนิมิตนั่นนะพิจารณาไปลูกก็พิจารณาอย่างนั้นจะเห็นร่างกายตัวเองที่ว่าเดินไปไหนลูกนั่งลูกก็เห็นหมดจ้าแล้วก็จ้าเห็นได้ก็ดีแล้วจ้ามันติดใจอยู่ว่าลูกไม่ชอบใครคนหนึ่งเนี้ยแบบว่ามันติดใจลูกทำยังไงมันก็ไม่หายลูกจะแก้ไขยังไงลูกก็อยากจะให้มันแบบว่ามันไม่มีอยู่ในจิตของลูกหรือหัวสมองของลูกเนี่ยลูกอ่ะลูกอย่างนั้นลูกตัดได้หมดเนี่ยมันเนี่ยมันติดอยู่ข้อเนี่ยลูกก็ลูกจะทำยังไงก็ให้มีสติอยู่กับการกำหนดภาวนาให้เห็นกายของเราไอ้เราที่เราไปเตียนเขาจิตมันออกข้างนอกไม่อยู่กับกายไงจิตมันไปเกาะกับเขาไม่ใช่เกาะอยู่กับเราถ้าเกาะกับการกรรมฐานของเราที่ว่าเกศาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกศาผมขนเล็บผนังบริกรรมบ่อยๆจนฝ่าจิตจะไม่ยึดติดไปโกรธไปเคืองไปแค้นอะไรเขานะให้มันมาอยู่กับการกรรมฐานนั้นจิตมันจะแข็งมากขึ้นต่อไปมันก็มีปัญญาเกิดขึ้นนิวรณ์มันดับไปมันก็จะลูกก็ไม่ค่อยนึกถึงเขาลูกก็ตั้งแต่ลูกบริบัติไอ้ปฏิบัติมาอีกค่ะไอ้ที่พิจารณาร่างกายเนี่ยลูกก็ไม่เคยนึกถึงเขาแต่ลูกกวดน้ำเอ๋ไม่ตากวดน้ำไปให้เขาเนี่ย
มันยังไงเขาบางคนเนี่ยเขาก็บอกลูกบอกว่าถ้าลูกไม่ชอบสิ่งไหนเนี่ยให้กวดน้ำเพลงเมตตาไปให้เขาคนสุดท้ายเนี่ยมันใช่ไหมจ๊ะพ่อก็จริงเดี๋ยวถ้าเราไม่ชอบใจใครเนี่ยแสดงว่ามันเป็นคู่กรณีคู่กรรมปรากฏในอดีตชาติอดีตในปัจจุบันบ้างอดีตชาติที่แล้วบ้างชาติปัจจุบันบ้างเราก็ควรกดน้ำให้เขามากจะได้หมดเวรหมดกรรมกันจ้าเนี่ยลูกก็อธิษฐานกวดน้ำเพลงเมตตาไปให้เขาลูกก็บอกว่าขอให้หมดเวรหมดกรรมหรืออดีตชาติหรือชาติที่ลูกสร้างไว้กับเขาจะขอให้มันหมดเวรหมดกรรมให้ชาตินี้ไปเลยอาจารย์ลูกก็บอกว่าจะให้มันเกาะติดไปยันชาติหน้าขอให้พ่อที่ชาตินี้ลูกก็ทุกพ่อแหละเดี๋ยวนี้ลูกดีเยอะพ่อหมดเพราะว่าปีกว่าเดี๋ยวที่ลูกปฏิบัติมันนะลูกก็ว่าลูกเนี่ยดีขึ้นมันใจไม่เหมือนจะโก้นะใจดีอยากยังไงแล้วมันอยากจะสวดมนต์ทำบุญทำทานลูกจะขอสร้างความดีไปลูกก็บอกกับหลานทุกวันเนี่ยลูกก็บอกว่ามันก็หลานเขาก็บอกว่าแม่เด็กเนี้ยดีเยอะไม่เหมือนจะโก้นเพราะว่าแม่น่ะจะโก้นนะยังไงล่ะมันจิตใจนะแบบลูกน่ะมันไม่ได้อย่างใจลูกเงี้ยน่ะลูกก็ขายไปว่าอารมณ์มันขึ้นเนี่ยลูกดีเยอะตั้งแต่ลูกตรวจมุนนั่งสมาธิเพลงเมตตาให้เจ้ากรรมในเวรเนี่ยลูกก็ดีไม่ดีเยอะมากแล้วเนี่ยจ้าก็ทำไปแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรเพราะก็ไปเจ้ากรรมในเวรของเรานั่นแหละเห็นไหมจ้าถ้าไม่มีเมตกรรมแล้วคนเรามันก็นะมันก็เกิดความไม่ชอบกันถ้ามันยังเป็นหนี้อ่ะเป็นหนี้กรรมซึ่งกันและกันนะฮะจ้าการแก้กรรมก็คือการทำใจไม่ถือโทษไม่ถือโกรธอ่ะเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรไงที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ใช่ไหมต้องระงับด้วยการแผ่เมตตานะฮะจ้าเราเข้าใจนะโยมจ้าลูกก็คิดแบบนั้นเมื่ออาทิตย์เนี่ยเมื่ออาทิตย์เนี่ยมาสองสามวันเนี่ยมันเป็นยังไงหลวงพ่ออาถรรพ์นี่หลวงพ่อเนี่ยไม่ดังไปอาทิตย์เนี่ยลูกเปิดไม่มีหรือเหมือนมันรับอะไรไม่ติดเลยนะลูกก็โหเคยฟังทุกวันก็เป็นยังไงไม่ติดลูกก็คิดว่าไงมันบางทีเป็นดินฟ้าอากาศด้วยฮะมันดินฟ้าอากาศไหมฮะเมื่อเนี่ยมันเพิ่งติดมาได้สองวันเนี่ยลูกก็มันตอนนั้นช่วงนั้นนะปุ่นมันตกเป็นอาทิตย์ที่บ้านเนี่ยมันตกแล้วอากาศมันครึ้มลูกก็ว่ามันต้องเป็นที่อากาศนั่นถึงรับสันนี่วัดจังกระทานไม่ติดลูกก็ว่างเนี่ยจ้าลบกวนหลวงพ่อแค่นี้จ้ามาตรการจ้าจ้าเจริญสุขจ้าจ้าวัดหลังลูกจะโทรไปใหม่ก็ดีโมทนาด้วยนะโยมแล้วก็ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันต่อไปจะได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยนะฮะจนวาระสุดท้ายของมนุษย์เราอะฮะถ้าเรามีหลักธรรมประจำใจประพฤติปฏิบัตินะฮะตั้งแต่ต้นจนจบของชีวิตเนี่ยมันก็มีที่พึ่งที่อาศัยมีสุคติเป็นที่ไปแต่คนเราถ้าไปประมาทหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่บางทีสังขารย่ำแย่แหละฮะจะมาประพฤติมาประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันที่ครูบาอาจารย์บอกว่าเข้าป่าเวลาค่ำเจอไม่งามเหมือนยามฝันบินเนี่ยมันไม่ทันแต่แล้วไหมมันกลับตัวกลับใจอะไรไม่ทันหรือว่าถ้าเป็นไอ้คนเข้าป่าก็ครึ่งมือไม่พร้อมแต่แล้วนะอากาศไม่เอื้ออำนวยอะไรใช่ไหมมันมืดแล้วทำอะไรไม่ได้ไม่ทันแล้วฮะอันนี้เขาเรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาทอัปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายในบาลีใช่ไหมอัปมาโทมัจจุโนปทังความเป็นมาเป็นพ้นทางของความตายคือตายจากคุณงามความดีพึงที่พึงจะได้อะเห็นไหมแต่บางทีเขาก็บอกว่าคนประมาทเป็นคนที่ตายแล้วเห็นไหมเคยตายจากเรื่องของศีลธรรมตายเรื่องจากคุณธรรมอะไรเงี้ยท่านก็เปรียบเทียบเป็นคำอุปมาประไมยให้เกิดความเข้าใจนะฮะดังนั้นคนเรานั้นต้องอยู่ได้ศีลอยู่ได้ธรรมชีวิตจะได้มีความสุขนะทีนี้ถ้าคนเราไม่มีศีลธรรมอะถึงว่าจะร่ำรวยขนาดไหนเนี่ยพอขาดศีลธรรมเวลายามจะตายนี่ไม่มีที่พึ่งทางใจหรอกฮะกระสับกระส่ายทุรนทุรายหาที่พึ่งไม่ได้เพราะว่าทรัพย์ที่เป็นวัตถุพึ่งไม่ได้มันต้องพึ่งในเรื่องของบุญบารมีพลังของความดีเท่านั้นนะครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดสงขลาครับจากหลวงปู่เปี่ยมเจริญนมัสการครับหลวงปู่อาจารย์รู้โผล่มันมัวแต่งานบุญมายังญาติโยมและบรรดาญาติโยมทุกรูปผู้กันนี้ขอให้เรียนความธรรมะจากอาจารย์ทุกองค์ด
มุ่งหมายเพื่อตั้งบุญกุศลกันอาจารย์สนองเป็นพระที่ปฏิบัติธรรมสูงสุดคุณงามความดีของท่านมากโยมต้องรู้ว่าท่านสอนแต่ละครั้งมันตั้งที่เป็นนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติธรรมมามากขนาดวัดร้างโยมขึ้นมาท่านอาจารย์ก็บำรุงรักษาได้จนสร้างวัดมั่นคงญาติโยมทั่วโลกแม้แต่เทวดาทั้งหลายที่อาศัยศักดิ์สิทธิ์อยู่ยังช่วยเหลือท่านอาจารย์ตลอดเวลาพร้อมทั้งหลวงปู่ทั้งวันทั้งวันด้วยตั้งไม่รู้หนังสือนะบวชอยู่วัดตั้งปีหนึ่งปีครึ่งแล้วมาบวชต้องท่องจำจึงจะได้ท่านอาจารย์ทั้งวันคือมาชวนกันสร้างวัดสังฆทานเนี่ยนับว่าเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ท่านอย่าลืมว่ามีคนพูดคนหนึ่งเมื่อคืนสองคืนที่ผ่านมาโยมคนมาจากจังหวัดไหนไม่ทราบแค่ว่าแกไม่โอเลบุญกับบาปบุญไม่โอเลชาตินี้แกสำเร็จแล้วพูดได้เลยโยมแต่เป็นฆราวาสแต่เป็นพระมันพูดไม่ได้พวกพระน่ะอวดอุตริมนุษยธรรมอาจารย์ที่อย่างนี้นะอาจารย์สนองเกศวรเนี่ยดำบุญตั้งติดตั้งสำเร็จมรรคผลน่ะองค์นี้เป็นพระอรหันต์นะอย่าลืมเนี่ยแต่มาพิจารณาแล้วเป็นพระอรหันต์พระเทวดาทั้งหลายรักษาทั่วโลกทั่วประเทศใช่ไหมทั่วทั้งถี่ภาคเนี่ยท่านทำประโยชน์ชวนอย่างยิ่งโยมทั้งหลายกวางและเติดทุกอย่างอาตมากวางทุกคืนกวางจนรุ่งกวางรุ่งเลยท่านโดยเฉพาะเครื่องนี้นะสงขลาประมาณ 2-3 แสนคนกวางในจังหวัดสงขลาที่บอกอำเภอนี่เรื่องจริงซึ่งอาตมานี่เป็นคนรัตภูมิท่านรัตภูมิแต่กวางอาจารย์แล้วท่านทราบซึ้งมากเนี่ยตัวอย่างที่ทำความเพียรมามากวิริยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรใช่ไหมชากริยานุโยคประกอบความเพียรเพื่อจะทำได้จิตของตนให้หลุดพ้นนั่นแหละนั่นนะมีอาจารย์สดงแกสอนเรื่องบุญในทำบุญสอนเรื่องบำเพ็ญศีลทานภาวนาสอนให้ญาติโยมทั้งหลายปฏิบัติธรรมสอนให้ญาติโยมทำสมาธิกายเวทนาจิตธรรมในสติปัฏฐานสี่นะแกสอนอย่างละเอียดแล้วคราวที่วิชาตัณหาอุปาทานเนี่ยปัจจัยการที่เปิดนะจะว่าเป็นของจริงเป็นของแท้ตรงความที่นี่ทั้งที่ตั้งเองนั่นสำเร็จในทางบ่สี่ตลอดจะทำเป็นนักปฏิแกไม่ได้จบชั้นไหนแต่พระอาจารย์ศิษย์จะไปโรดไปทุกอย่างเนี่ยตัวอย่างนั่นว่าเป็นพระที่ตัวอย่างของคนทั้งประเทศอาจารย์ไม่ประสงค์จะเป็นราชาคณะใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะแต่ว่าเป็นผู้มีความรู้ในทางปฏิบัติธรรมสูงสุดหาที่ไหนไม่ได้อาตมาความทุกข์คืนและซึ้งมากกันซึ้งมากอาตมาความเริ่มใจศรัทธาท่านมากเนี่ยตัวอย่างมันยิ่งใหญ่ทุกข์มาเจ็บอยู่กระดูกทุกข์ไปได้เพราะความเพียรใช่ไหมแค่ความเพียรตลอดเวลาไม่ได้หยุดโยนเหมือนพระมหาปุจฉาเนี่ยมหาปุจฉานี่อายุท่านได้19ปีหนีจากบริวารลูกศิษย์เป็นพันๆน่ะลูกศิษย์เป็นพันน่ะมหาปุจฉานี่นัตนาอยู่แล้วปฏิบัติธรรมอย่างสูงสุดจนกระทั่งลูกศิษย์เป็นพันครบ7วันท่านทำไม่ได้15วันไม่ได้3เดือนไม่ได้3เดือน7เดือนไม่ได้7ปียังไม่สำเร็จจนถึงกระทั่งว่าแกสำเร็จตอนหลังนี่ท่านพระมหาปุจฉาน่ะใช้ความเพียรพยายามแบบอาจารย์เนี่ยโดยอาจารย์สนองเนี่ยมาบุชาจะดูอยู่บรรดาประวัติดูกันแล้วกันนั่นเองมีผู้หญิงคนหนึ่งมาร้องแกร้องจนหลบเวลาปฏิบัติธรรมแกมองสำเร็จผู้หญิงก็ไปปฏิบัติตามความร้องเหมือนกันสามคืนแกถามว่าร้องทำไมมีเรื่องอะไรผู้หญิงแกก็ร้องมากเหมือนกันเลยเพราะว่าเห็นว่าจะบำเพ็ญธรรมนะทำก็ไม่สำเร็จมากผลร้องเหมือนกันทีนี้แกนึกก็ได้ทันทีว่าโอ้นี่เขามาร้องหาเราก็ร้องหาผลประโยชน์ก็เรามายึดมันเราหยุดมันคือมันน่ะเป็นทุกข์อ่ะคือเลยปล่อยวางทีนั้นแหละปุจฉาจึงเห็นมรรคผลแต่อาจารย์สนองของเราที่ท่านปล่อยวางมานานหลวงปู่ทั้งวันปล่อยวางมานานอย่าลืมว่าท่านญาติโยมทั้งหลายควรดูให้ดีนะญาติโยมคนนั้นที่แกอ้างว่าแกสําเร็จมรรคผลมาดีถ้าดีอาตมาโยมควรมือพูดมันก็ได้มาสนับสนุนการสถานมาสนับสนุนวัดสถานหลวงปู่ญาติโยมทางนี้ควรมั่งอาตมาจะควรมั่งว่าโยมสําเร็จมรรคผลแบบไหนนิพพานอยู่ตรงไหนอยากจะรู้ตัวอาตมาเองนี่ก็ไม่ใช่สมเด็จมรรคผลนั่นแต่ว่าเป็นพระที่ปฏิบัติธรรมตลอดเวลากลางคืนตลอดพรรษาไม่นอนแต่ไม่นอนหลังไม่ถึงศาสตร์หรอกตัวอาตมาต้องนั่งสมาธินั่งพิงนั่งพิงนั่งสมาธิทุกคืนนี่อาตมานั่งทุกคืนนี่ไม่ต้องห่วงดูที่วัดควรขันวัดควรขันเพื่อรับภูมิจังหวัดสงขลาดังนั้นญาติโยมทั้งหลายต้องดูตัวอย่างว่าอาจารย์แกสอนนั้นทำบุญให้ถวายทานให้ปฏิบัติธรรมและจะไม่ทำบุญจะทำอะไรกันแน่บุญเนี่ยเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมบุญเป็นที่พึ่งสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้โลกหน้าปุญญาโลกิโลกจะมาโลกจะมีปัจโจโตนี่ว่านั่นทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์ยากคนละพันจามุจจตังเกิดมาเป็นมนุษย์ยากใช่ไหม
ตา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 ปริยาต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 าปริยาปุกโลตัวโลกโลกกระเมิงโลกกระเมิงอ่ะคนที่ควงธรรมจากอาจารย์สันหลงนี่ควงได้ยากไม่ใช่ควงได้ง่ายนะนี่พระพุทธเจ้าสั่งสอนอย่างนั้นตา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 เราเพียงแค่บอกคำนั้นเองก็ปฏิบัติเองทุกอย่างดังนั้นจึงว่าญาติโยมคนใดที่มีความรู้ดีออกอากาศได้ญาติโยมคนอื่นมั่งควงมั่งอาตมาควงดูว่านิพพานนั้นอยู่ตรงไหนไปทางไหนผิดอย่างไรถูกอย่างไรก็ต้องรู้เรานักเรียนนักศึกษาเราต้องค้นคว้าของที่นายโยมทั้งหลายบัดนี้ในเวลาเรื่องอาการอาตมาก็จะไปโกรธให้ลูกหลวงทุกลูกและอาจารย์ท่านหลวงก็เราที่ร่วงรับไปแล้วนะวันหนึ่งข้างหน้าอาตมาจะส่งเงินมามั่งบำรุงอาจารย์สามีเพื่อต้องการจะสร้างสวรรค์คาเลยอาตมาจะส่งมานะจะมาทำบุญด้วยขอให้บรรดาญาติโยมผู้ว่าต้องจะเพื่อจบความทุกข์และพรตัวไหนกันต้องเป็นคนเตือนจงจะเดินพรจะเดินทำเอวังครับก็นักบัตรการนะหลวงปู่ครับสาธุครับหลวงปู่ก็ชื่นชอบรายการธรรมะสว่างใจนะของหลวงพ่อสนองที่ท่านเริ่มต้นนะในการเผยแผ่ทางวิทยุทางทีวีใช่ไหมทางพระภิกษุสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาในพระศาสนาก็สามารถจะฟังได้ได้ข้อคิดได้ข้อเปรียบเทียบนะถ้าเกิดความข้องใจไม่เข้าใจก็สามารถจะสอบถามได้นะไหมก็คุยกันนะฮะจะได้มีความเข้าใจกระจ่างชัดมากขึ้นถ้ามีปัญหาอะไรอีกไหมครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อคำถามนี้จากนนทบุรีครับโยมมีสองคำถามครับคำถามแรกโยมบอกว่าการคิดถึงญาติที่เสียไปแล้วและชวนเขามาสวดมนต์เพื่อที่จะได้ให้เขาได้บุญด้วยจะทำให้วิญญาณเขาไปไหนไม่ได้จริงหรือเปล่าเจ้าค่ะเหมือนต้องทวนคำถามอีกครั้งเหมือนโยมเขาสวดมนต์อย่างเงี้ยครับแล้วคือเขานึกถึงคนที่เสียไปแล้วเนี่ยว่าเออมาสวดมนต์ด้วยกันนะตรงนี้เป็นการดึงเขาไว้ไม่ให้วิญญาณเขาไปสู่สุคติจริงหรือเปล่าครับหลวงพ่อก็อันนั้นเป็นก็เรื่องเป็นความเชื่อหรือความเข้าใจนะฮะไม่เป็นไรหรอกฮะเราก็สวดไปทำไปเถอะมันต่อไปมันก็จะเกิดความรู้หรือความเข้าใจเองเนาะครับขอคารหลวงพ่อครับมีสาย